ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณแม่เห็นแล้วเคิร์มเลยใช่ไหมอาจารย์เจ็บภาพไม่หยุดคลีนมากอาจารย์นะคลีนจริงคือจะเห็นว่าเนี่ยเครื่องแทบจะแบบแทบจริงๆถ้าบอกว่าแทบจะเป็นสไตล์เหมือน mid engine อ่ะครับใช่ป่ะของ Honda NSX อันเนี้ยอันนี้เป็นเจเนเรชันที่2ใช่ครับนะครับเอาจุดเด่นก่อนจุดเด่นของรถในรุ่นเนี้ยคือ1นะครับตัวถังเป็นอลูมิเนียมอย่างที่หมูบอกไปคราวที่แล้ว นี่เป็นเรื่องที่เด่นที่สุดเลย2เป็นรถรุ่นแรกๆของโลกเลยที่ใช้ก้านสูบเป็นไทเทเนียมโอ้โหเพราะนั้นเนี่ยได้กำลังที่ดีครับนะครับเป็นเครื่อง V6 300กว่าแรงม้านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวของช่วงล่างคนที่ช่วยเซตอัพช่วงล่างของ NSX พูดแล้วขนลุกโอ้โหสนิทกันครับเฮ้ยเคยเดินสวนกันเฮ้ยไอตันเซน่าผู้ล่วงลับโอ้โหอ้าวถ้าคุณนึกย้อนไป NSX นี่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ไอตันเซน่าเนี่ยขับรถให้ทีมแข่งHonda คือใช้เครื่อง Honda ครับรถ Formula 1ที่คาดสติ๊กเกอร์ที่มีโลโก้ Marlboro สินค้าอะไรก็ไม่รู้แต่มันคือ Marlboro ผมไม่ได้ชักชวนอะไรนะครับสคบงสคบอะไรไม่ต้องมายุ่งกับผมเพราะว่าผมแค่ลิมนึกถึงแล้วเซน่าก็ขับช่วงนั้นเซน่าแอลงพรอสเซน่าเป็นแชมป์โลก Formula 1เซน่าก็เลยมาช่วยเซตอัพช่วงล่างของ NSX ไปด้วยคิดดูดิโหนี่นั่งเข้าไปปุ๊บเหมือนวิญญาณเซน่าเข้าสิงเรียกว่าในโค้งนี่ว้าเข้าโค้งสัก300ม้านี่เข้าโค้งเอาสัก280ม้าจารย์ไม่ต้องชวนผมไปด้วยนะเดี๋ยวดูอยู่ขอบสนามพอจะพาไปหาเซน่าเดี๋ยวพาไปหาเซน่าอ้าวก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของเขาครับนะครับแล้วก็เนี่ยเปิดเครื่องมาสมัยก่อนอ่ะใครจะคิดว่าคุณครับฝากระโปรงเครื่องอยู่ข้างหน้าไอ้นี่เอาเครื่องมาใส่อย่างงี้แล้วเปิดเครื่องออกอย่างงี้แม่ฝาน้ำมันเครื่องยังสวยเลยเรียกว่าเจ้าของเขาผมเห็นเขาในระหว่างที่เขากำลังรีสโตร์คันนี้นะโอ้โหเรียกว่าผมยอมเขาเลยเรียกว่ารื้อใหม่หมดเลยโทษนะสั่งได้อะไรสั่งได้สั่งใหม่หมดเลยนี่ใหม่ยันสติ๊กกงสติ๊กเกอร์ครับกริบมากครับไม่ว่าฝาเครื่องทุกอย่างครับยันขาค้ำยันนะอ๋อเออนี่ให้ดูใกล้ๆนี่ฝาค้ำยันนี่แค่คืบเดียวเองนะเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นโอ้ตรงนี้ต้องระวังนะครับตะแกงเป็นตะแกงแล้วแผ่นกระจกปิดเพื่อโชว์เครื่องแล้วเวลาระบายความร้อนระบายความร้อนนี่ต้องแบบดีมากคิดมาดีมากนะใช่ครับนะแล้วด้านหน้าจะเหลืออะไรครับเสี่ยหมูในเมื่อเครื่องมันอยู่ข้างหลังด้านหน้ามันจะเหลืออะไรครับเห็นไหมด้านหน้าเอ้าเห็นไหมจานเห็นไหมจานเฮ้ยนี่เขาไม่ได้ยกไว้เขาไม่ได้ยกไปไว้ข้างหลังซะอย่างเดียวนะครับข้างหน้าก็ยังมีนี่แบตเตอรี่พวกระบบระบายความร้อนอะไรก็ยังอยู่ข้างหน้าอยู่นะเออให้ผมชอบเจ้าของรถคันนี้จริงๆเลยรถ20 30ปีไฟขาวไซ ว่างๆเดี๋ยวเอารถผมมาให้ลองดูเออมาทิ้งไว้แกสักเดือนนึงอ่ะเออเดี๋ยวรถจางก็ใหม่ยังไงเออบอกว่าเดี๋ยวลองแต่ว่าบัดเจ็ตมีน้อยนะอย่าทำเพลินอย่าทำเพลินนะครับก็เนี่ยด้านหน้าไม่บางคนแบบถ้าเป็นรถซุปเปอร์คาร์ทั่วไปอาจจะบอกเปิดมาแล้วเป็นช่องเก็บกระเป๋าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะฮะ NSX เนี่ยข้างหน้านี่ก็ยังเป็นส่วนนึงของห้องเครื่องยนต์แล้วก็มีเครื่องยนต์วางอยู่ตรงกลางฝากระโปรงจริงก็ยังอยู่ข้างหลังใส่เก็บของได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยผมพาเข้าไปดูในห้องโดยสารสักหน่อยนี่ประตูเปิดอย่างงี้เนี่ยที่มือจับเปิดอย่างงี้ตึงอีกอันนึงที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นคือเดี๋ยวนี้เนี่ยช่องแอร์บางคนบอกเฮ้ยแอร์อยู่ไหนตรงกลางอ่ะอยู่ปกตินะครับแต่เนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่เป่าแอร์ออกแล้วก็มีช่องต่อจะส่งเข้าประตูได้ส่งต่อเข้าแผงประตูแล้วช่องแอร์ตัวนี้ก็ใส่เข้ามาให้ปรับได้เห็นไหมยกขึ้นมาได้เป่าเข้าหาคนเอ้ยผมนี่ก็นั่งไปหมดทุกคันเลยเว้ยดีทุกคันโอ้โหไอคันนี้นี่เป็นไงครับอาจารย์บอกหลังเคฟล่า
จะเห็นว่าเนี่ยเหมือนคล้ายๆอารมณ์เหมือนคล้ายๆเครื่องบินนะเครื่องบินคือเครื่องบินไหมใช่เพราะว่าเขาออกแบบห้องโดยสารทั้งในเนี่ยเขาให้อารมณ์บอกว่าเหมือนเครื่องบินขับไล่ F-16 คือแบบโพสิชันการนั่งเนี่ยเห็นป่ะแทบจะอยู่ถึงพื้นแล้วอะเนี่ยเราสังเกตว่าเนี่ยก้นกับแพดเดิลเห็นไหมมันจะระนาบกันดันเหมือนแบบสำหรับพวกเรซิ่งอ่ะใช่ๆนะฮะแล้วก็ออกแบบมาเหมือนแบบเนี้ยคือนั่งในโพสิชันที่แบบตัวแทบจะสัมผัสได้กับพื้นอ่ะใช่ครับเนี่ยแล้วเว้าจะเห็นว่าขอบประตูรถเนี่ยมันไม่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับจมลงไปอีกนะมีขอบเว้าลงไปอีกนะครับแล้วก็มาตรวัดอะไรต่างๆอย่างที่บอกนี่ไงรถยุคนั้นนี่ต้องมีสวงสวิตช์อะไรนี่ต้องอยู่แถวๆนี้นะมันจะไม่ใช่ก้านเหมือนยุคนี้แล้วใช่คือก้านเนี่ยยังมีนะแต่ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างให้มาหมุนอะไรอยู่แถวๆนี้อย่างที่ว่าเขาบอกว่าอารมณ์เหมือนเครื่องบินนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เฮ้ยเบาะนั่งเห็นนั่งแบบนี้นั่งสบายนะถือว่านั่งสบายมากเลยทีเดียวนะครับเก็บรายละเอียดข้างในมาค่อนข้างสวยคลิปเลยนะนี่ปรับเบาะถอยหลังไปปั๊บเนี่ยเดินหน้าถอยหลังทุกอย่างเป็นเมนวลนะครับก็ถือว่าเป็นรถสวยๆคันหนึ่งเอามาให้ชมครับครับต้องขอบคุณเสี่ยหมูด้วยไปเสาะหามาให้ดูคราวหน้าอย่าลืมต้องบอกว่าหามาอีกนะ หามาอีกแล้วผมบอกเลยว่ารายละเอียดข้อมูลต่างๆนี่บางทีถ้าบางคนบอกเฮ้ยผิดพลาดอะไรขออภัยใช่คือไม่ใช่ฟิลเราสองคนอ่ะใช่ครับแต่ว่าเออเห็นรถมันสวยเราก็อยากหารถมาให้ดูเนาะทำรถสมบูรณ์ก็อยากหามาให้ดูครับส่วนรายละเอียดข้อมูลต่างๆผมว่าไปเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตอะไรเดี๋ยวนี้แบบข้อมูลมากมายเออทุกคนเยอะแยะมากมายอยู่แล้วเอาเป็นว่าอันนี้ตรงรุ่นถูกปีใช่แล้วก็สภาพรถสมบูรณ์แบบนี้ก็แล้วกันใช่ครับขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร02-511-4020และ084-643-6888All New Isuzu Mew X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จที่จะไปใช้รถ Mitsubishi Outlander PHEV นะครับต้องบอกว่าพรุ่งนี้1วันเต็มๆจะใช้รถคันนี้ต้องบอกว่าแทนรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันปกติด้วยจุดประสงค์ที่ว่าอยากรู้ว่าเรื่องของการขับขี่การใช้งานมันเป็นยังไงชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยเขาบอกวิ่งได้ประมาณ55กิโลเมตรพรุ่งนี้ก็ต้องดูว่าผมจะได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงบ้างหรือเปล่าก่อนอื่นก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มจากเรื่องของการชาร์จไฟในตัวของ Mitsubishi Outlander PHEV คันนี้เนี่ยมีหัวชาร์จเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นแบบ Type 1เพราะนั้นเขาก็จะมีอุปกรณ์เตรียมมาให้2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือแบบที่เห็นเป็นขาแบบนี้เป็นปลั๊กที่เข้ากับปลั๊กเสียบเลยเดี๋ยวผมให้ดูบังเอิญว่าที่ออฟฟิศผมนี่มีตู้ที่มีปลั๊กขาเสียบรองรับอยู่งี้อยู่แล้วผมก็จะเสียบใส่เข้าไปเลยนะฮะไฟขึ้นเรียบร้อย power on แล้วนะครับพอ power on แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเสียบใส่รถกันชาร์จไฟให้มันเต็มที่ป
ปั๊มแตกต่างก็คือว่าถ้าชาร์จด้วยตัวระบบชาร์จของรถยนต์เนี่ยนะครับมันจะชาร์จได้ประมาณ 80% แต่ถ้าเราชาร์จด้วยหัวชาร์จที่เสียบจากปลั๊กไฟแบบนี้มันจะชาร์จได้เต็ม 100% หัว Type 1ก็จะเป็นแบบนี้ผมให้ดูหัว Type 2บางคนไม่เข้าใจนะฮะ บังเอิญผมมีทั้ง2แบบเลยหัว Type 2เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือ Type 2อันนี้คือ Type 1ที่เข้ากับรถยนต์ Mitsubishi Outlander PHEV คันนี้เริ่มชาร์จไฟจะเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยหัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆเนี่ยคือลักษณะหัวที่เขาใช้ที่เขาเรียกหัวชาเดโมชาเดโมก็คือหัวที่เป็นหัวใหญ่ที่สามารถจะเอากระแสไฟจากที่ออฟฟิศที่บ้านเนี่ยชาร์จเข้าไปในรถแล้วก็ดึงกระแสไฟจากรถเนี่ยออกมาใช้ภายในบ้านได้ด้วยนะครับอันนี้ที่เขาเรียกหัวชาเดโมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการเสียบชาร์จแบบหัว Type 1แค่นี้เองมีไฟแสงสว่างตรงเนี้ยติดขึ้นเห็นไหมฮะกระพริบกระพริบเนี่ยแปลว่าตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วเดี๋ยวลองดูว่าขีดความสามารถในการใช้งานของ Mitsubishi Outlander PHEV คันนี้เป็นยังไงอีกอันนึงก็คือไหนๆถือโอกาสเตรียมตัวทั้งทีเดี๋ยวผมจะแซมเปิลให้ดูว่ารถแบบที่เป็น PHEV แบบนี้สามารถที่จะเข้าเกียร์ว่างเข็นได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าฟังก์ชันนี้มีสำหรับประเทศไทยเท่านั้นด้วยใน Mitsubishi Outlander PHEV ครับสำหรับ Mitsubishi Outlander PHEV ที่จำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับนั่นคือฟังก์ชันการเข้าเกียร์ว่างสิ่งที่ผมต้องทำคืออะไรครับผมเริ่มจากการกดปุ่ม P ค้างไว้ครับตัว P ที่หน้าปัดเนี่ยกระพริบจะเห็นว่าเริ่มกระพริบแล้วผมก็โยกจอยสติ๊กมาที่ตำแหน่ง N แล้วก็ปล่อยแล้วโยกมาอีกทีนึงจะขึ้นเลยว่า N position held when power off เพราะนั้นถ้าผมดับเครื่องตอนนี้รถจะเป็นเกียร์ว่างเดี๋ยวลองดูครับทีมงานดันเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับรถขยับนะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าเรากลับขึ้นรถมาเราสตาร์ทเครื่องมันจะเป็นยังไงกดปุ่มสตาร์ทเหยียบเบรกเห็นไหมครับตำแหน่ง P เดี๋ยวผมลองดับเครื่องบางคนบอกเฮ้ยทำได้เปล่าสมมุติอย่างนี้เราเหยียบเบรกและเข้าจอยสติ๊กเป็นตำแหน่ง N ตำแหน่งเกียร์โชว์บนหน้าจอเป็น N ครับผลปรากฏกดดับเห็นเป็น P แวบหนึ่งเมื่อกี้อ้าวทีมงานลองเข็นดูครับไม่ไปครับไม่ไปนะครับเข้าใจฟังก์ชันการใช้งานให้ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะไปใช้ชีวิต1วันกับ Mitsubishi Outlander PHEV นะครับภารกิจในชีวิตประจำวันของผมเนี่ยต้องบอกว่าทำตามปกติเลยเพียงแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนครับจากรถยนต์ที่ใช้ปกติทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็เลือกใช้ Mitsubishi Outlander PHEV ลองดูกันครับเมื่อคืนชาร์จไฟเอาไว้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยเต็ม 100% สามารถวิ่งได้55กิโลเมตรผมดูจากแอปพลิเคชันให้เห็นเลยว่าตอนนี้ไฟเต็มเรียบร้อยอัปเดตสถานะแล้วนะครับไฟเต็มพร้อมออกเดินทางเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับข้อดีของการเป็นรถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟในรถหมดเครื่องยนต์จะทำงานเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟมีจุดชาร์จก็ชาร์จถ้าไม่มีจุดชาร์จเครื่องยนต์ก็ช่วยผลิตกระแสไฟให้กับมอเตอร์ไปขับเคลื่อนเรียกว่ามีระบบการรองรับการใช้งานที่ครอบคลุมอยู่แล้วใครที่กังวลเรื่องการชาร์จไฟก็หายห่วงได้เลยวันนี้เดี๋ยวตามไปดูครับว่าภารกิจการใช้ชีวิตประจำวันของผมยังเป็นเหมือนปกติครับแต่ว่าสิ่งที่ได้จาก Mitsubishi Outlander PHEV คันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับระหว่างมารอรับลูกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าข้อดีของ Mitsubishi Outlander PHEV เนี่ยมีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการกดใช้ไฟสามารถที่จะเสียบใช้งานได้ผมเนี่ยแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเหลือน้อยเดี๋ยวผมจะเสียบชาร์จไฟผมมานั่งรออยู่ข้างหลังเนี่ยเครื่องไม่ได้ดับนะครับแอร์ยังเปิดอยู่เดี๋ยวผมจะต้องกดปุ่มด้านหน้าก่อนเพราะด้านหน้าจะมีปุ่มตัวกด AC 1500วัตต์ผมกดเรียบร้อยถึงเวลาเสียบจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงด้านล่างนี่ AC 1500วัตต์ขาเสียบจะเป็นขาแบนถ้าใครเป็นขากลมก็ต้องหาปลั๊กหัวต่อมาเสียบเข้าไปเลยนี่ฮะผมให้ดูเห็นไหมครับนี่ตอนนี้ปลั๊กอินเรียบร้อยกระแสไฟเข้าเรียบร้อยรถ Mitsubishi Outlander PHEV เนี่ยจะมีจุดที่ชาร์จไฟเสียบปลั๊กใช้ไฟฟ้าเนี่ยได้อยู่2จุดก็คือตรงนี้กับด้านหลังฝากระโปรงท้ายทีนี้คือถ้าเกิดว่าคุณต้องไปในที่ที่ไม่มีกระแสไฟหรือต้องการเซฟไฟไว้เนี่ยคุณสามารถทำได้นะครับสิ่งที่คุณทำได้ก็คือว่ากดตัวเซฟเอาไว้ก็ได้แบตเตอรี่ก็จะเก็บเอาไว้ใช้งานนั้นผมก็นั่งทำงานรอรับลูกกลับบ้านได้สบายๆแบบนี้แหละครับI'm not afraid to die.
รียบร้อยครับระยะบนหน้าปัด 55.8 กิโลเมตรครับวันนี้เรียกว่าใช้งานตั้งแต่เช้าเนี่ยผมก็ใช้เจ้า Outlander PHEV ตามปกติในชีวิตประจำวันอย่างที่ทุกๆคนเห็นเดี๋ยวผมเอื้อมมือปิดสวิตช์ก่อนเซฟแบตเตอรี่อุตส่าห์ใช้รถปลั๊กอินไฮบริดทั้งทีเนี่ยมันต้องใช้งานให้คุ้มค่าสำหรับ 55.8 กิโลเมตรเนี่ยไม่ได้เป็นแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าทาง Mitsubishi Motor ประเทศไทยบอกว่า Outlander เนี่ยชาร์จ1ครั้งเนี่ย55กิโลเมตรผมวิ่งจริงๆเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยผมให้ดูจากแอปพลิเคชันเลยคือมันหมดเลยต้องบอกว่าหมดไปเลยเนี่ยตอนประมาณช่วงกิโลเมตรที่52โดยประมาณถามว่าเราจะรู้ได้ไงกดปุ่มเลยครับแล้วมันจะมีในช่องอันนึงจะเขียนเลยระยะทางวิ่งด้วยแบตเตอรี่เหลืออีกกี่กิโลเมตรถ้าแบตเตอรี่บวกกับน้ำมันวิ่งได้กี่กิโลเมตรเนี่ยผมให้ดูในแอปพลิเคชันหมดเกลี้ยงเรียบร้อยนะครับอันนี้ดูในเรื่องของการชาร์จอย่าลืมนะครับสังเกตดูสัญลักษณ์วงกลมถ้าเป็นสีฟ้าก็คือว่าทำงานถ้าเป็นสีแดงคือยังไม่เชื่อมต่อก็ต้องเชื่อมต่อไปสถานะของรถปกติระบบแอร์อะไรต่างๆปกติก็เรียกว่าใช้งานอย่างเต็มที่วันนี้ส่วนสิ่งที่ได้มาจริงๆเนี่ยผมมองว่าอย่างแรกเลย1คือเรื่องของการประหยัดน้ำมันถ้าเราวางแผนดีๆแทบจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าให้ผมใช้ทั้งวันเลยวันนี้มาใช้เอาช่วง 3-4 กิโลเมตรสุดท้ายก่อนถึงบ้านที่เครื่องติดขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วเครื่องติดเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดตลอดนะครับหมายความว่าไม่ได้แบบว่าเครื่องใช้งานตลอดถ้ามันติดไปสักพักนึงอยู่ในโหมดที่เหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยขับเคลื่อนรถไปด้วยแล้วก็ส่วนนึงก็ชาร์จไฟเข้าแบตไปด้วยเนี่ยพอถึงแบตมันเต็มปุ๊บเนี่ยถึงในระดับที่มันใช้งานได้มันก็ถูกย้อนกลับมาใช้งานแล้วก็ต้องไม่ลืมว่า Mitsubishi Outlander PHEV คันนี้เป็นรถแบบระบบ All Wheel Drive ล้อหลังเนี่ยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ล้อหน้าเนี่ยก็มีมอเตอร์แต่เมื่อไหร่เครื่องติดปุ๊บเนี่ยในแบบที่ต้องบอกว่าเป็นแบบ Series Hybrid เครื่องก็จะปั่นไฟส่งไฟให้มอเตอร์ทั้งหน้าและหลังขับเคลื่อนแต่ถ้าเรากดเร่งคลิกดาวน์แรงๆเครื่องเนี่ยจะติดขึ้นมาแล้วก็หมุนล้อหน้าแต่ล้อหลังเนี่ยเรียกว่าเอาว่าล้อหลังเนี่ยขับด้วยมอเตอร์อย่างเดียวส่วนล้อหน้าเนี่ยจะขับด้วยเครื่องหรือจะขับด้วยมอเตอร์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขับขี่แล้วก็ปริมาณไฟฟ้าในแบตเตอรี่ด้วยเป็นนั้นว่าเรียบร้อย1วันผมบอกแล้วครับชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะยังไม่ต้องมองไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าก็ได้อยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยากจะรักสิ่งแวดล้อมอยากประหยัดค่าใช้จ่ายเลือกรถปลั๊กอินไฮบริดอย่าง Mitsubishi Outlander PHEV คันนี้ลองใช้งานดูผมเชื่อว่าตอบโจทย์ได้ในหลายๆอย่างเลยทีเดียวครับขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร02-511-4020และ084643688สนับสนุนโดยนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับยังอยู่กันที่ AS Auto Detailing Center นะครับมีเรื่องของบริการเพิ่มเติมขึ้นมาก็ในส่วนของฟิล์มกรองแสงครับนะครับที่สามารถติดตั้งนะครับทำทุกอย่างครบวงจรได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเคลือบแก้วฟินิกใช่ครับเป็นฟิล์มที่พ่นนะครับมันเป็นนวัตกรรมการพ่นฟิล์มปกป้องสีรถยนต์ครับใช้เทคนิคของการพ่นลงบนตัวสีรถและชิ้นงานชิ้นส่วนของรถยนต์ครับนะครับ
ซึ่งมันจะช่วยทำให้ไม่มีรอยต่อไม่มีขอบมุมที่เห็นเป็นรอยเป็นสิ่งคราบสกปรกต่างๆที่เวลาใช้รถเป็นนานๆดูตัวอย่างก่อนเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนก็จะเป็นตัวอย่างชิ้นส่วนงานนะครับลักษณะของการพ่นฟิล์มปกป้องรอยฟินิกของเราเนี่ยลักษณะการปกป้องคล้ายกันครับมีความยืดหยุ่นสูงกว่าเพราะว่าตัวเนื้อฟิล์มของเราเนี่ยมีความหนามากกว่า250ไมครอนครับนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าพอเราเนี่ยครับพอเราดึงออกมามันก็ฝากระโปรงเนี้ยเดิมเนี่ยสีรถเป็นเขียวอย่างนี้นะครับครับผมแต่ไอ้สีส้มเนี่ยที่คุณโบ๊ทจับเขาอยู่เนี่ยอันเนี้ยคือพ่นใช่ครับไม่ใช่ว่าเป็นแผ่นสีส้มมาแล้วเคลือบแลปลงไปไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่คือฟินิกครับซึ่งจริงๆฟินิกพื้นฐานของฟินิกก็คือสีใสแต่เราสามารถเปลี่ยนสีได้นี่กำลังจะไปอีกสเต็ปนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมตามไม่ทันคือถ้าเป็นฟิล์มกันรอยเป็นโปรเทคชั่นทั่วไปใสอย่างเดียวครับหรือแรปเปลี่ยนสีไปเลยใช่นะครับแต่ก็ยังต้องมีรอยขอบอย่างนั้นแหละแต่ที่เขาพ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลือกได้พี่เข้าใจถูกนะพ่นใสก็ได้ใช่ครับพ่นสีก็ได้ใช่ครับจะเอาสีอะไรมาดูใช่ครับสามารถที่จะเลือกพ่นได้หมดเลือกได้ครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งพี่ไม่อยากได้อันนี้หรืออยู่ๆมันเกิดเป็นรอยฉีกขาดเสียหายครับพี่ก็ลอกมันออกลอกออกก็กลับมาเป็นสีเหมือนเดิมใช่ครับไม่ต้องทำอะไรกับสีเดิมไม่ต้องทำอะไรกับสีเดิมชักน่าสนใจนะครับเดี๋ยวให้คุณบอสพาไปดูหน่อยนะครับว่าก่อนจะมาเป็นชิ้นงานแบบนี้ครับผมมันต้องผ่านขั้นตอนยังไงคุณบอสของเราอะครับมันจะเป็นในเรื่องของการพ่นครับดังนั้นอุปกรณ์ในการพ่นก็จะเป็นในลักษณะของการพ่นงานพ่นสีซึ่งน้ำยาที่เราใช้จะเป็นจากนวัตกรรมต่างๆจะเป็นของญี่ปุ่นครับนะครับสามารถเลือกได้ว่าอยากพ่นแบบใสหรือพ่นด้านอันนี้จริงๆฝากระโปรงคือสีแดงอันนี้ผมไม่ได้ติดเทปนะอ๋อครับตอนแรกผมเข้าใจว่าติดเทปสีแดงเธอแบ่งให้ดู2สีใช่นี่คือฝากระโปรงเป็นสีแดงใช่ครับแล้วเราพ่นใสแต่สีดำและพ่นด้านแบบสีดำนี่ก็ยังเลือกในดีเทลยังเลือกได้อีกใช่ครับผมซึ่งจะสังเกตว่าถ้าใสจริงๆนี่คือฟิล์มใสครับไฟหน้าสามารถพ่นได้เช่นกันเพราะอันนี้คือตัวเขาที่เป็นใสใช่ครับเลือกเป็นสีเงาอย่างนี้ก็ได้เป็นสีด้านก็ได้ด้านก็ได้ซึ่งล้อแม็กเราก็พ่นได้เออนี่เจ๋งกว่าเลือกสีได้ตามที่ลูกค้าต้องการไม่มีรอยเนี่ยจะเห็นว่าระหว่างเข้าใจว่าสีเดิมล้อแม็กเนี่ยเป็นสีดำครับเนี่ยแต่ว่าเนี่ยระหว่างหลายๆสีที่เขาพ่นเนี่ยนะฮะระหว่างดำกับแดงกับฟ้าเนี่ยไม่มีรอยต่อเดี๋ยวเรามีรถให้ดูด้วยใช่ครับนะครับให้คุณบอสพาไปดูเดินตามมาใช่ด้านนั้นเดี๋ยวพามาดูนะครับผมเดาไม่ถูกเลยเดิมมันเป็นสีอะไรเนี่ยรถคันนี้เดิมเป็นสีคือถ้าไม่บอกว่าทำมานะผมก็บอกว่าเดิมมันก็สีนี้แหละเพราะว่ามันดูเหมือนสีรถแบบสีรถเขาเลยอ่ะพี่บอมลองตรวจดูว่ารถคันเดิมคันนี้สีอะไรผมว่าเดิมน่าจะสีขาวพี่บอมลองเปิดประตูดูเปิดแล้วเราจะรู้เลยใช่ไหมครับผมอ๋อนี่คือสีเดิมใช่ครับรถเดิมคือสีดำครับนี่คือทำฝากระโปรงหน้าอันนี้คือทั้งคันทุกอย่างทำเป็นสีนี้หมดใช่ครับจะสังเกตว่าตามขอบตามมุมต่างๆมันจะไม่มีรอยที่เป็นรอยตัดอันนี้ไฟก็พ่นป่ะครับครับผมไฟตัวนี้เราไม่ได้พ่นเอาไว้ไม่ได้พ่นเนาะตัวสีใช่เพราะว่าผมยังเห็นเนี่ยไฟเหมือนกับตรงนี้เหมือนกับมีรอยของเดิมเขาอยู่ที่พ่นก็คือจะเป็นตัวสีจากล้อแม็กล้อแม็กด้วยเหรอล้อแม็กพ่นใสจะดูไม่ออกเลยเออนี่ดูไม่ออกจริงครับผมดูไม่ออกจริงจะสังเกตจากรอยดาเมจถ้าเอานิ้วลูบจะรู้เลยมันจะไม่คมข้อดีสุดท้ายของฟินิกสามารถขัดได้ขัดช่างเงาได้อย่างพี่บอมชอบดูแลรถชอบแบกรถคืออะไรคือที่คุณพ่นเนี่ยขัดได้ขัดได้ครับแล้วมันไม่หลุดหรอไม่หลุดครับเพราะมันมีความยืดหยุ่นสูงมากสามารถใช้เครื่องขัดช่างเงาได้เลยอันนี้ต้องถามคุณบอสอย่างนี้อายุการใช้งานอายุการใช้งานทางญี่ปุ่นครับแจ้งว่าตลอดคือถ้ามันไม่ฉีกขาดเสียหายไม่มีการฉีกขาดไม่เสียหายใช้ได้ตลอดไปเลยทางญี่ปุ่นรับประกันตลอดแต่ทางเราเนี่ยตอนนี้รับประกัน5ปีเนื่องจากสภาวะอากาศของเราแดดจะแรงกว่าใช่เราจะรับประกัน5ปีนะครับผมซึ่งเราจะดูแลในส่วนนี้ให้ครับแล้วถ้าคุณลูกค้าอยากกลับมาลอกใช้ไป5ปีแล้วอยากกลับมาลอกทิ้งเราบริการลอกให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมครับผมมีรถ1คันรถคันนี้ครับทำแบบนี้ใช้เวลากี่วันครับใช้เวลาในการทำทั้งหมดประมาณ10วันทำการ10วันใช่สิ่งที่คุณโบ๊ทถอดออกคือจะมีส่วนกันชนใช่ครับตะแกรงหน้าครับ
ถ้าทำพวกหลอดไฟต่างๆแล้วก็พวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆหูจับอย่างนี้โอเคแต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆเราจะไม่ถอดที่เหลือก็นำรถทั้งคันเข้าไปเลยนำรถทั้งคันเข้าไปเลยใช่ครับค่าใช้จ่ายเป็นไซส์นี้ค่าใช้จ่ายอยู่เท่าไหร่ครับถ้าเริ่มต้นอยู่ที่ 77,000 ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนสีเรื่องของการพ่นล้อแม็กสามารถเข้ามาติดต่อที่นี่เพิ่มเติมได้จะสามารถมันจะคล้ายว่าแล้วแต่ออปชันใช่แล้วแต่ออปชันอยากเสริมเพิ่มสีโซลิดเท่าไหร่เพิ่มสีเมทัลลิกเท่าไหร่ 77,000 เริ่มต้นแปลว่าพ่นใสพ่นใสใช่ครับถูกไหมครับพ่นเฉพาะตัวสีรถไม่รวมเฉพาะตัวสีรถคือพ่นใสปกติใช่ครับท้ายสุดให้โบ๊ทฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยคนที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของฟินิกหรือว่าอยากจะติดต่อ AS Auto Detailing Center ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับก็สามารถติดต่อแล้วก็เข้ามาที่ศูนย์บริการ AS Auto Detailing Center ได้นะครับที่โชว์รูมปอร์เช่ถนนวิภาวดีที่โชว์รูมที่ดอนเมืองนะครับผมก็เข้ามาติดต่อโบ๊ทหรือว่าทีมงานได้ที่025226701-2นะครับในเวลาทำการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 ถึง 5:00 ครับผมครับผู้ชมครับอย่างที่ผมสัญญาไว้ครับเรื่องรถยนต์เรื่องการดูแลรักษารถยนต์ทุกวันนี้ง่ายมากครับแค่เพียงคุณเลือกผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเลือกวิธีดูแลรักษารถยนต์ของคุณให้ถูกต้องนะครับรับรองว่ารถยนต์ที่คุณรักเนี่ยอยู่กับคุณไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณโบ๊ทมากนะครับขอบคุณครับขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร02-511-4020และ0846436888